แป๊บนึงนะครับได้ครับมีคนแป๊บมาพอดีเลยดูไม่รู้ต่อครับก็อันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือมันทำงานเป็นเซลล์เนาะช่องใครช่องมันนะครับอย่างนี้นะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะตีตารางมาเท่ากันครับแต่ถ้าไม่ต้องการให้เท่าไม่ต้องการเท่ามีวิธีครับก็คือเดิมทีจะมาอย่างนี้เราจับยืดตรงรอยแยกมันจะไม่เท่ากันลองดูให้จับยืดตรงรอยแยกครับฝั่งนี้ก็ตรงฝั่งตัวเลขก็เหมือนกันจะแยกได้อย่างนี้เนี่ยลองเล่นดูครับลองเล่นดูเห็นไหมช่องจะไม่เท่ากันแล้วช่องนี้จะใหญ่ช่องนี้จะเล็กเห็นไหมครับไม่เท่ากันนะครับใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ใบสีราคาแต่ละช่องไม่เท่ากันนะครับมาดูการตีตารางครับนี่ฮะตรงนี้ครับใช่ครับตรงตัวนี้ฮะตรงที่เป็นตารางแล้วก็ลูกศรชี้ลงครับใช่ครับมาดูตัวที่1ครับตัวที่1เนี่ยมันเขียนว่าภาษาไทยเขียนว่าอะไรฮะขอบล่างโอเคภาษาไทยภาษาอังกฤษเขียนว่า bottom border นะครับขอบล่างก็คืออย่างนี้สังเกตช่องนี้ให้ดีนะครับลองคลิกช่องนี้ใช่ครับครับคลิก1ครั้งครับอันนี้มี4ด้านใช่ไหมครับอันนี้เรียกขอบล่างครับมันจะตีแค่ตรงนี้อันนี้ขอบบนซ้ายขวามาดูถ้าเราเลือกขอบล่างเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะตีอย่าลืมจิ้มช่องนี้ก่อนนะจิ้มช่องนี้ก่อนจิ้มช่องนี้ก่อนลองจิ้มขอบล่างดูเสร็จแล้วไปคลิกที่อื่นหนึ่งครั้งเกิดอะไรขึ้นครับมันจะตีแค่ขอบล่างจุดเดียวเท่านั้นนี่ไงฉะนั้นอันนี้เรียกว่าขอบล่างขอบบนซ้ายขวาตีทั้งตารางลองคราวนี้ลองเลยครับลองเลยขอดูผมตีทั้งตารางก็เป็นตัวนี้ใช่ตีเส้นทั้งหมดครับคลิกเสร็จแล้วก็ลองไปคลิกที่อื่นดูหนึ่งครั้งนี่ไงมันจะตีทั้งตารางนะฮะคือตีทุกด้านคือตีทั้งตารางคราวนี้ผมอยากให้ตีแค่ข้างบนทำได้ไหมฮะต้องเลือกช่องอื่นฮะต้องเลือกช่องอื่นครับเลือกช่องที่ยังไม่เคยตีฮะใช่ฮะลองดูแล้วคลิกที่อื่นเห็นไหมมันจะตีแค่ข้างบน
โอเคไหมฮะนี่คือการควบคุมตารางถ้าตียาวๆล่ะตียาวแล้วก็ลากยาวอย่างนี้มันจะนับอันนี้คือ1ก้อนนะครับถ้าผมบอกให้ตีให้ฝั่งซ้ายมันก็จะตีให้ฝั่งซ้ายดูนะนี่ตีซ้ายมันก็ตีแค่นี้นี่1ก้อนเนี่ยแต่ตีแค่ซ้ายลองดูฮะเห็นไหมนี่การควบคุมถ้าสั่งให้ตีให้ขวาแล้วก็ลากมาแล้วสั่งให้ตีให้ขวาโอเคต่อมาครับตีตารางและใส่สีนี่ฮะดูนะผมจะตีก้อนนี้แค่ขอบนอกเอาแค่ขอบนอกแล้วใส่สีพื้นสีเทาอ่อนแล้วคลิกที่อื่นนี่ตีแค่ขอบนอกแล้วใส่สีพื้นนะครับถูกโอเคเห็นไหมไม่ยากคราวนี้ไปที่ชีทใหม่นะครับเราจะมาเริ่มเรียนแบบเขานะเรียนแบบก่อนเพราะเรายังทำไม่เป็นเรียนแบบก่อนตอนแรกผมลากลงมากะเอาเองครับใหญ่แค่ไหนก็ได้แล้วแต่เรากะเอาฮะแล้วก็ตีขอบนอกเนี่ยขอบนอกครับ1 ครั้งใช่ครับแล้วก็คลิกที่อื่นถูกครับแล้วผมก็ยืดช่องต่อมายืดช่องให้ใหญ่ขึ้นอย่างนี้ครับคือยืดช่องเสร็จแล้วก็ตีเหมือนเดิมฮะนี่ฮะขอบนอกเลยเลยไปฮะมันล้นมาข้างนอกต้องเริ่มใหม่ตีใหม่ครับโอเคต่อมาครับอาจจะมีช่องเล็กช่องน้อยก็ทำเหมือนเดิมปึ๊บแต่ถ้าตีทีละสองก็อย่างนี้เลยนี่ฮะตีทุกตารางตีทั้งตารางภาษาอังกฤษเรียกออบอร์เดอร์ภาษาไทยเรียกตีทั้งหมดมั้งครับมีไหมมีคำสั่งตีทั้งหมดไหมจำภาษาไทยไม่ได้เนี่ยคือตีทั้งหมดครับครับถูกครับมาครับผมลองใส่เลขหัวข้อตรงนี้นะครับอันนี้ช่องแรกนะฮะช่องแรกเราจะพิมพ์มาว่าอ๋อนี่ติดบนสุดเนาะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรติดบนสุดไม่เป็นไรเราแทรกได้ครับ
ตรงเลขหนึ่งครับคลิกขวาครับตรงคลิกขวาตรงเลขหนึ่งเลยใช่ฮะคลิกขวาคลิกขวาคือนิ้วนี้นิ้วนี้ฮะนิ้วขวาฝั่งนี้ตรงเลขหนึ่งฮะตรงเลขหนึ่งเลยเลขหนึ่งคลิกขวาครับเลือกสั่งแทรกครับใช่ฮะครับคลิกขวาแทรกนะครับใช่ครับแทรกครับโอเคเดี๋ยวลองคลิกที่อื่นฮะมันจะดันตารางลงมาข้างล่างนะฮะจะอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่จะถามว่าเราใส่สีไหมนะครับครับโอเคต่อมานะครับตรงนี้ครับลองพิมพ์คำว่าลำดับครับรายการมันเลยช่องมันเลยช่องไม่เป็นไรฮะพิมพ์ไปก่อนครับเรนเซอร์ครับครับอ๋อเดี๋ยวนี้ลำดับกับรายการคนละช่องกันครับครับครับลบทิ้งก่อนฮะไฮไลท์ก่อนแล้วลบทิ้งฮะลบทิ้งคืออย่างนี้ฮะ delete ต้องคลิกอีกหนึ่งครั้งก่อนครับแล้วก็ไปคลิกมันแล้วกด delete ทิ้งใช่โอเคดูผมพิมพ์ใหม่นะนี่ผมคลิกลำดับตรงนี้ครับแล้วก็ enter แล้วก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็รายการแล้วก็ enter ก็ตัวนี้จำนวนราคาต่อหน่วยไม่เป็นไรฮะลดไม่ก่อนครับก็ถ้าข้อความมันล้นอย่างนี้นะฮะไม่ต้องกลัวครับให้ดับเบิลคลิกตรงรอยแยกเดี๋ยวมันทำให้พอดีฮะดับเบิลคลิกสองครั้งแท็กแท็กติดกันแท็กแท็กมันจะขยับให้เองอย่างนี้นะครับตอนนี้รวมถ้ามันพอดีไม่ต้องแท็กแท็กแต่ถ้ามันล้นนะค่อยแท็กแท็กโอเคนะครับรวมแล้วก็อันนี้อาจจะบอกว่าหมายเหตุมีไหมมาเหตุเสร็จปุ๊บคราวนี้นะครับช่องราคานะครับราคาต่อหน่วยแล้วก็รวมนะครับผมทำอย่างนี้ครับคลุม2ช่องนี้แล้วก็ตีทุกช่องแบบนี้ใช่ครับโน่นวิธีระบายเนี่ยวิธีระบายนะให้ระบายจากคลิกหนึ่งครั้งก่อนซ้ายสุดคลิกแล้วก็กดมือค้างไว้แล้วก็เลื่อนไปขวาแบบนี้ครับแล้วลงล่างครับใช่แล้วลงล่างลงล่างมาปุ๊บแล้วค่อยตีครับถ้ามันเกินเอาใหม่ต้องตีใหม่อย่างเดียวฮะต้องคลิกหนึ่งครั้งก่อนคลิกหนึ่งครั้งเวลาคลิกไม่ให้โดนเส้นขอบให้ตรงกลางนะฮะจิ้มตรงกลางไปเลยหนึ่งครั้งแล้วกดซ้ายค้างปุ๊บลากเมาส์ให้โดนอย่างนี้แล้วลงล่างใช่ครับถูกต้องครับใช่ฮะใช่ฮะแล้วลงล่างเชิญเชิญครับเชิญตัวเลขนะตัวเลขตัวนี้ฮะลำดับนะ
ตรงตัวนี้ให้ช่องนี้ช่องนี้ฮะช่องนี้คลิกแล้วก็พิมพ์เลขหนึ่งลงไปฮะแล้วก็ enter แล้วก็พิมพ์เลขสองครับแล้วก็ enter ครับต่อมาครับคลุมทั้งสองช่องนี้ครับแล้วปล่อยมือคลุมทั้งเลขหนึ่งเลขสองแล้วปล่อยมือครับคลุมใช่ฮะโอเคแล้วปล่อยมือพอปล่อยมือเสร็จเรียบร้อยนะครับจับที่จุดเขียวล่างขวาครับลากลงมาครับจนสุดตารางครับใช่ครับจับที่จุดเขียวลากลงมาครับจุดเขียวจุดเขียวจุดเขียวตัวนี้ครับตัวนี้จุดเขียวนี่ครับลากลงมาครับจนสุดตารางพอดีเป๊ะนะฮะแล้วปล่อยมือนุ่นนุ่นมาไปยกเลิกครับกดลูกศรย้อนกลับฮะยกเลิกกดลูกศรโอเคเริ่มใหม่ครับโอเคได้ไหมเลือกสองช่องแล้วจับจุดเขียวลากลงมาครับแบบนี้แล้วปล่อยมือนี่แค่สุดตารางนะแล้วปล่อยมืออย่างนี้ไฮไลท์สองช่องไม่ถูกครับคลิกหนึ่งก่อนหนึ่งครั้งแล้วปล่อยมือครับคลิกเลขหนึ่งแล้วปล่อยมือแล้วก็ลากลงมาลากลงมาให้โดนเลขสองแล้วปล่อยมือโน่นโน่นโน่นไม่ใช่ไม่ใช่เอาไหมครับเอาไหมครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกเลขหนึ่งเนาะหนึ่งครั้งแล้วปล่อยมือเนาะแล้วก็ลากมาให้โดนเลขสองอย่างนี้แล้วปล่อยมือพอปล่อยมือเสร็จแล้วไปจับจุดนี้ลากมาถึงแค่นี้ผิดครับทำไมถึงผิดเพราะว่าตัวเลขไม่มาเอาใหม่ครับผิดครับคลิกเลขหนึ่งหนึ่งครั้งก่อนปึ๊บหรืออย่างนี้ก็ได้ถ้าสะดวกวิธีนี้ครั้งเดียวให้โดนทั้งสองตัวเลยก็ได้ปึ๊บอย่างนี้ก็ได้ครั้งเดียวให้โดนทั้งสองตัวทำได้ไหมครั้งเดียวให้โดนทั้งสองตัวเลยปึ๊บปล่อยมือโอเควิธีนี้สะดวกกว่าต่อมาจับจุดนี้ลากลงมาจุดดำๆนี่เขียวๆนี่ฮะใช่ฮะกดแช่ไว้แล้วลากลงมากดแช่ไว้ลากลงมาแล้วลงมาลงมาแล้วอีกจนสุดตารางแล้วปล่อยมืออีกครับปล่อยมือเรียบร้อยนะฮะได้แล้วครับมันจะนับเองครับถ้าทําถูกลองดูนะครับลองย้อนกลับใหม่แล้วลองทําใหม่ดูให้ชํานาญนะครับตอนแรกยังไม่ชํานาญนะครับเรื่องธรรมดาครับได้กลับคลิกที่อื่นหนึ่งครั้งก่อนคลิกยังไงก็ได้ให้โดนทั้งสองตัวอย่างนี้ปึ๊บแล้วไปมือแล้วก็จับที่จุดและลากถูกครับถูกครับถูกครับใช่แล้วครับแบบนั้นแหละฮะเรียบร้อยนะงานนิดเดียวนะยากแค่ตอนแรกมือสั่นเลยนะฟื้นเป็นอย่างนี้มือใหม่เป็นอย่างนี้แหละนะครับแต่ยังควบคุมเมาส์ไม่ได้แล้วก็กดตัวนี้ให้ข้อความไปอยู่ตรงกลางใช่ครับนี่แหละตัวเลขเกี่ยวกับอยู่ตรงกลางนะก็จะสวยงามขึ้นนะเราทำเป็นแล้วอันช่องไหนครับแต่การส่วนใหญ่เอาไว้พิมพ์ครับเหมือนที่ใบเสนอราคาลูกค้าบอกว่าเอาโซฟานั้นโซฟานี้เราก็พิมพ์มาอย่างนี้อย่างนี้ครับไม่ตัวนี้ถ้ามันอยู่ตรงกลางอ๋อโอเคโอเคอย่าให้อยู่ตรงกลางไฮไลท์ก่อนฟื้นกดตรงกลางอยากจะสั่งตัวไหนต้องไฮไลท์มันก่อนครับต้องจิ้มให้โดนตัวมันก่อนใช่ฮะลากไปเลยครับลากเป็นสุดก็ได้ฮะลากให้โดนทุกช่องก็ได้ครับนั่นแหละแล้วกดเลยเนี่ยถูกแล้วนะแล้วคลิกที่อื่นนี่นะตารางเบื้องต้นเราทำได้แล้วโอเคคราวนี้